มนามูดูแล้วปังวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดลับแห่งหนึ่งที่จะไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าใครมาก็ปังทุกรายวันนี้มนจะพาคุณผู้ชมมามูที่วัดหน้ากลางครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยครับโดยเฉพาะองค์นี้ครับเขาเรียกกันว่าพระพุทธประสิทธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อมหาเศรษฐีแม่คุณผู้ชมแค่ชื่อฟังดูแล้วก็รู้สึกน่าจะดีสำหรับหลายๆคนใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับส่วนอีกองค์หนึ่งครับเรียกกันว่าหลวงพ่อโคนสมอครับใครที่อยากจะให้ท่านช่วยเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องสุขภาพนะครับมาขอท่านได้หรือเรื่องโชคลาภก็ได้เพราะว่าถ้าท่านชื่อเต็มๆท่านชื่อว่าหลวงพ่อโคนสมอมหาโชคลาภปังแน่นอนตามมนต์รามูกันเลยครับหลวงพ่อมหาเศรษฐีที่มนจะพาไปมูอยู่ภายในอุโบสถของวัดหน้ากลางซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐลักษณะทรงไทยภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพที่งดงามมากครับหลวงพ่อมหาเศรษฐีเป็นพระพุทธรูปปั้นปางสมาธิหน้าตักกว้าง71นิ้วลงรักปักทองและมีพระอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ถูกเล่าขานกันมายาวนานว่าขออะไรก็สำเร็จมรรคผลโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองตามชื่อของหลวงพ่อที่ว่ามหาเศรษฐีเลยครับป้าเสียนครับทำไมคนถึงเรียกท่านว่าหลวงพ่อมหาเศรษฐีอะครับคือเขาจะมาขอคือเขาขอเขาก็ได้นะคะคือเขาไอ้เรื่องเวลาเขาจะมาสอบหรือมาอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะมาขอเรื่องให้ลูกเขาสอบได้เขาก็จะได้ค่ะเขาก็จะได้บางคนก็แบบร้อนใจมาเขาก็มาขอเรื่องโชคลาภเขาก็ได้นะคะเขาได้เมื่อเร็วๆนี้เขาก็มาขอก็ถูกรางวัลที่3ไปรางวัลที่3ค่ะโอ้ยหลวงพ่อคิวนี้ผมขอรางวัลที่2ได้ไหมเนี่ยไม่ถึงรางวัลที่1ก่อนรางวัลที่1ก็เคยมีคนได้แล้วนะคะจากการมาขอหลวงพ่อมหาเศรษฐีที่เนี่ยนะโอ้โหคุณผู้ชมว่าแล้วเป็นวัดลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับถ้ารางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3เข้าขนาดนี้แต่ที่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไฮไลท์สำคัญของวัดหน้ากลางมาที่นี่แล้วไม่ควรพลาดที่จะมามูนั่นก็คือหลวงพ่อโคนสมอมหาลาภครับหลวงพ่อโคนสมอมหาลาภประดิษฐานอยู่ที่มนตกจตุรมุขเป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งที่มีความเก่าแก่มากครับเรียกกันว่าปางฉันสมอหรือปางถือผลสมอซึ่งท่านเจ้าคุณดำเนินเจ้าอาวาสวัดหน้ากลางเล่าว่าพระพุทธรูปโคนสมอมหาลาภลอยน้ำมาจากทิศเหนือถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานณวัดหน้ากลางหลายร้อยปีแล้วครับท่านเจ้าคุณครับหลวงพ่อโคนสมอมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อโคนสมอนี่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เป็นพระพุทธรูปสมัยล้านช้างเก่าแก่มากเก่าแก่มากแล้วก็มาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วทำไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อโคนสมอล่ะครับท่านเจ้าคุณหลวงพ่อโคนสมอเนี่ยที่พระหัตถ์ของท่านเนี่ยจะถือผลสมอครับผลสมอนี้ก็เป็นยาหรือว่าเป็นโอสถขนานเอกซึ่งสืบทอดมาในพุทธประวัติในสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็ทรงนั่งเสวยมุติสุขคือนั่งนานเนี่ยพระอินทร์ก็ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็นำเอาผลสมอมาจากสวรรค์ถวายครับแต่เห็นว่าตามประวัติความเป็นมาท่านลอยน้ำมาหรอครับท่านเจ้าคุณในยะว่าอย่างนั้นว่าลอยน้ำมาจากทางเหนือแล้วก็มาหยุดขึ้นที่ท่าวัดหน้ากลางแต่สมัยที่ลอยน้ำมาเนี่ยเขาก็มาวางตั้งไว้ไม่มีใครสนใจครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านก็มีอภินิหารของท่านคนก็ไปเห็นอภินิหารหลายอย่างแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเชิญเข้ามาไว้ในวัดทุกวันนี้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีคนแห่แหนมาไหว้กันเยอะมากส่วนใหญ่มาขอกันเรื่องอะไรบ้างครับมาขอเรื่องสุขภาพแล้วก็ขอเรื่องโชคลาภความสำเร็จต่างๆส่วนเคล็ดลับในการมามูขอพรกับหลวงพ่อโคนสมอมหาลาภให้เราตั้งนโม3จบพร้อมกับสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโคนสมอหลังจากนั้นให้ตั้งมั่นจิตใจที่แน่วแน่นึกถึงบุญกุศลที่เคยสร้างมาเป็นอธิษฐานบารมีและบอกความประสงค์ที่ต้องการนะครับหากสำเร็จแล้วก็อย่าลืมกลับมาบูชาท่านด้วยทองคำเปลว9แผ่นเงิน9บาทพวงมาลัย9พวงไข่ต้ม9ฟองและดอกบัว9ดอกรับรองว่าปังแน่นอนครับ
ลึกเบิ้ลอ่ะภายในวัดนาคกลางแห่งนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บูชาอีกมากมายเลยครับทั้งพญานาครวมถึงท้าวเวสสุวรรณหากใครมาที่นี่แล้วรับรองว่าตามนมามูดูแล้วปังแน่นอนครับ